เดี๋ยวนี้สภาพแวดล้อมรอบตัวเรามีความเสี่ยงมากเหลือเกินนะครับที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการเจ็บป่วยได้ครับยิ่งกับเด็กเล็กๆที่คุณแม่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับความสะอาดของเสื้อผ้าคุณแม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเชื้อโรคบนเสื้อผ้านั้นมีมากมายครับเช่นเชื้ออีโคไลที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและโรคเยื่อหุ้มสมองในเด็กแรกเกิดได้ดังนั้นการเลือกผงซักฟอกสำหรับการซักผ้าจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยับยั้งและลดการเกิดเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะมาจากความสกปรกของเสื้อผ้าที่สวมใส่และเหงื่อที่ออกจากร่างกายครับยิ่งถ้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ไม่มีส่วนผสมของคลอรีนก็จะอ่อนโยนกับเนื้อผ้าและไม่ระคายเคืองต่อผิวลูกน้อยอีกด้วยครับสำหรับคุณแม่แล้วนะครับการเอาใจใส่เลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการดูแลลูกน้อยให้สุขภาพแข็งแรงนะครับช่วง Bacteria Alert สนับสนุนโดย Omo Plus Anti-Bac ใหม่ขจัดเชื้อได้ 99.9% ให้เสื้อขาวขาวสะอาดได้อย่างแท้จริงเอาละครับเรามาพูดคุยกันต่อในห้องตรวจกันเลยดีกว่าครับเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันแล้วเป็นไงครับก็มีปัญหาผมร่วงผมบางจริงๆเนาะก็เป็นผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมเพศชายและแน่นอนว่าเราต้องมาคุยกันในรายละเอียดแล้วล่ะว่าที่ว่าเป็นเนี่ยถึงระดับไหนแล้วใช่ไหมครับโบค่ะใช่ค่ะอย่างดูจริงๆความรุนแรงเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น7ระดับนะคะระดับที่1เนี่ยก็คือเป็นผมปกติระดับที่2เนี่ยระดับที่3ก็เริ่มเถิดเข้าไปเล็กน้อยระดับที่3เนี่ยเถิดขึ้นไปมากกว่าเดิมนะคะระดับที่4เนี่ยก็จะมีผมร่วงผมบางด้านหลังมีเรียงครับยังนี่โอ้โหตกใจหมดเลยเอาแล้วอย่างตัวเจมเนี่ยเป็นประมาณเจมเนี่ยเป็นไทป์3เลยครับใช่แล้ว2ได้ไหมอ่ะก็คือผมด้านหน้าเนี่ยจะถูกเถิกร่นขึ้นไปอ๋อตายแล้วนะคะใช่พอเจมทำผมเปิดแบบนั้นก็จะเห็นอ๋อระดับ3ก็เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คสภาพหนังศีรษะเส้นผมกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นเครื่องวิดีโอไมโครสโคปใช้ตรวจสภาพหนังศีรษะแล้วก็ดูลักษณะของเส้นผมคุณหมออนุญาตครับจะเห็นเลยว่าเส้นผมเนี่ยมีขนาดเล็กลงบางลงเห็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับจะมีหลายเส้นเลยที่บางขนาดอ้วนผอมต่างกันแล้วก็จะมีช่องว่างนะคะระหว่างเส้นผมเนี่ยที่ห่างมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในของผมผิดปกติก็เรามาเทียบกับด้านหลังซึ่งเป็นผมปกติเส้นเนี่ยก็จะอ้วนกว่าหนากว่านะคะคุณเพื่อนจะมีปัญหาทางด้านหน้านะคะคือศีรษะเริ่มเถิดเราก็จะทำการผูกผมเสริมด้านหน้านะคะบริเวณที่เว้าเข้าไปซึ่งคุณเจนไม่ชอบอันนี้ก็จะเป็นแนวผมคร่าวๆที่คุณหมอดีไซน์ให้นะคะเสริมเข้าไปว่าควรจะมาประมาณนี้อันนี้คือวัดจากความโค้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผมไม่ได้เห็นนะฮะให้คุณผู้ชมประเมินว่าเยอะไหมเยอะมากจริงๆก็นี่เดียวเท่านั้นเองเนาะใช่ค่ะของคุณเจมยังเป็นไม่มากนะจริงๆเจมเนี่ยก็เคยผ่านการรักษามาบ้างเหมือนกันใช่ไหมก็เพิ่งเริ่มจะไปหาแพทย์มาครับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วก็จะมีการแบบว่าทานยานะฮะแล้วก็มีเซรั่มในการทาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าเพราะหลังจากที่ไปหาหมอมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเป็นขนเล็กขนน้อยเป็นริมขนทำลายแล้วก็หนวดจะขึ้นเยอะมากเลยนะจากปกตินะฮะพอทานยาเสร็จปุ๊บก็จะมีเอฟเฟกต์นี้ขึ้นมาเอาละครับพูดถึงยารับประทานแล้วก็ยาชนิดทาแล้วครับอยากให้คุณหมอโบนะช่วยสรุปให้พวกเราฟังนิดนึงดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยมียาอะไรใช้กันบ้างแล้วมีผลข้างเคียงยังไงบ้างครับยาที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ผ่าน US FDA เนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวในโลกก็คือตัวฟิเนสเซอไรด์ฟิเนสเซอไรด์เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ไปยับยั้งฮอร์โมนเพศชายไม่ให้มาเกาะที่รากผมนะคะหลังจากนั้นผมเจมก็จะไม่ร่วงอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเมน็อกซิดิลโลชั่นตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็น hair growth stimulator ก็คือทำให้ผมเนี่ยโตนะครับจากเส้นเล็กก็กลายเป็นอ้วนเหมือนเดิมเนี่ยใช่ก็คือเส้นเล็กกลายเป็นเส้นใหญ่นะคะหรืออาจจะมีผมขึ้นมาใหม่ยาพวกกลุ่มนี้เนี่ยบางตัวอาจจะมีผลข้างเคียงบ้างเช่นตัวเฟเนสเซอไรด์นะคะเฟเนสเซอไรด์เนี่ยมันไปยับยั้งฮอร์โมนเพศชายแต่มันไม่ได้ยับยั้งที่รากผมอย่างเดียวนะคะมันก็อาจจะเกิดฤทธิ์ในร่างกายส่วนอื่นส่วนไมน็อกซิดิลล่ะครับมีผลข้างเคียงส่วนถ้าไปเข้าไมน็อกซิดิลเนี่ยผลข้างเคียงจริงๆมันจะน้อยเพราะเป็นแค่การทายาเท่านั้นนะคะอาจจะมีระคายเคืองมีแดงมีคันบางคนจะเป็นรังแคมากขึ้นบริเวณที่หนักศีรษะที่ทาแต่อีกอย่างนึงก็คือบางทีเนี่ยเราทายาแล้วอยากจะหยดย้อยบริเวณอื่นของหน้าทำให้เกิดขนขึ้นที่หน้าเหมือนที่คุณเจมไปฟังดูแล้วสนใจใช่ไหมครับสนใจครับพี่โอ๊คเรามีวิดีโอครับสำหรับวิธีการทำการผ่าตัดแบบนี้จริงเหรอว่าเขาทำยังไงกันบ้างนะนี่คือขั้นแรกก็คือเราต้องย้ายเอา บริเวณที่มีเส้นผมที่เราต้องการก่อนอันนี้ก็คือในขั้นตอนการผ่าตัดด้านหลังนะคะแล้วก็จะตัดหนังศีรษะจากด้านหลังออกเป็นสตริปเรียกว่าสตริปเทคนิคก็คือตัดออกมาเป็นแถบแถวใช่ค่ะก็จะเป็นแค่แถบเล็กๆนะคะความกว้างประมาณ1 เซนเส้นหนังศีรษะที่ได้เราก็จะมาหั่นนะคะให้เป็นผมเส้นเล็กๆซึ่งพร้อมที่จะนำไปปลูกอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปลูกนะคะคือผมที่ได้เนี่ยเราก็จะมานำมาปลูกในรูที่เราได้เจาะไว้แล้วคือเจาะเล็กๆไว้ใช่ค่ะอันนี้จะเห็นว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นบริเวณกว้างนะคะแล้วก็จะทำค่อนข้างเยอะในรายนี้ครับเอาละครับถ้าสมมุติว่าน้องเจมส์เนี่ยเขาไปปลูกผมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันมีวิธีการดูแลไงบ้างครับผมผมที่ปลูกเนี่ยปลูกไปปุ๊บเนี่ยผมยังไม่ได้ขึ้นเลยนะคะผมที่ปลูกเนี่ยจะเกิดอาการร่วงก่อนที่เรียกว่าเกิดภาวะช็อกลอสนะคะมันช็อกเพราะว่ามันถูกย้ายจากตำแหน่งด้านหลังมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ใหม่มันก็จะเกิดอาการร่วงไปก่อนนะคะผมก็จะร่วงไปและร่วงขึ้นกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยประมาณที่4 เดือนนะคะนี่มันเป็นความละเอียดนะเพราะบางคนเข้าใจว่าโอ้ย้ายมาแล้วเนี่ยเป็นผมยาวเลยไม่ใช่นะครับต้องใช้เวลาคุยให้เข้าใจกับคุณหมอด้วยแล้วนี่อยู่ได้นานไหมครับผมที่ปลูกเนี่ยจะอยู่ได้ต่อชีวิตนะคะเพราะว่าผมที่ปลูกเป็นผมที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศชายเอาล่ะนอกจากวิธีการปลูกซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจอย่างมากแล้วก็ตอบโจทย์หลายๆคนเลยล่ะนะครับเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการทอนะการทอผมนี่ต่างกับการปลูกยังไงบ้างครับการทอผมก็คือการเอาเส้นผมซึ่งเป็นเส้นผมเทียมมาติดด้วยกาวยึดกับเส้นผมที่เรามีอยู่ปัจจุบันก็ทำให้ผมดูเยอะขึ้นหนาขึ้นนะคะแต่เป็นผมเทียมนั่นเองแต่เป็นผมเทียมไม่ใช่ผมจริงแล้วมาดูเป็นธรรมชาติไหมครับก็สำหรับผู้ชายเนี่ยก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่ค่อยธรรมชาติใช่เพราะทรงผมอย่างพวกเราเนี่ยจะแต่งยากมันต้องเห็นหนังศีรษะบ้างอะไรอ๋อนี่มันจะถี่ไปเลยใช่ไหมใส่วิกอะไรอย่างอื่นอย่างพวกสเปรย์ที่ฉีดแล้วดูแบบผมหนาขึ้นหรือพวกผลิตภัณฑ์จริงมันคืออะไรครับปัจจุบันก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเคราตินนะคะเคราตินก็คือส่วนประกอบของผมนั่นแหละค่ะทุกโมเลกุลเคราตินเนี่ยก็จะไปช่วยเกาะที่หนังศีรษะทำให้ผมคนไข้ดูหนาขึ้นเหมือนเมคอัพนั่นเองมาสคาร่าสำหรับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเคราตินยี่ห้อหนึ่งนะคะเวลาเราพ่นไปหรือหลอดนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นเคราตินสีดำๆนะคะมาเกาะที่ตัวผมก็ทำให้บริเวณนั้นเนี่ยเนาะนี่มันก็ดูเป็นคนขนดกขึ้นมาได้เหมือนกันอยู่ดีก็แบบมีอะไรแบบว่าเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เอาไว้แบบว่าใช้แบบว่าเฉพาะกิจเวลาที่ไปงานหรือว่าออกงานครับผมอยู่ด้านไม่อยู่ด้านไหมพวกนี้ก็ทำสระผมก็หลุดค่ะเอาละครับวันนี้เราได้ฟังกันไปนะครับเกี่ยวกับวิธีการรักษานะหลากหลายวิธีเลยทีเดียวล้วนแล้วแต่น่าสนใจมากๆครับเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางศีรษะล้านอยู่เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอโบยังอยู่กับเราครับเราเปิดคำถามจากทางบ้านในช่วงออนไลน์คลินิกใครถามคำถามมาเตรียมตัวรับฟังคำตอบกันเลยดีกว่าครับ